เวลา 13:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2564เป็นวันแรกรวม 2,533 คนในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์2คนรางวัลพระธาตุนาดวนทองคำแก่ผู้ทำคุณประโยชน์5คนรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น1คนรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น1คนและรางวัลภูมิพลแก่นิสิตเรียนดี2คนจากนั้นพระราชทานพระราชโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศและเป็นศักดิ์ศรีของสังคมทั้งนี้เพราะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงย่อมมีความรู้เป็นสมบัติประจำตนและสามารถใช้ความรู้สืบสานความคิดปัญญาตลอดจนวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่แล้วรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงสิ่งที่สมควรปรับปรุงให้ดีขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอันมากตามทักษะความเชี่ยวชาญของแต่ละคนจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดและตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้มีความรู้ความคิดที่ทันการทันสมัยมีใจเที่ยงตรงเป็นกลางและมีความเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์แก่ตนและเพื่อนมนุษย์อันจะทำให้สังคมมีความวัฒนาถาวรควรแก่การภาคภูมิใจอย่างแท้จริงเวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2564เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 3,495 คนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลกสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติและบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ